โลกเกาะติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคะแนนนิยมทั้งฝั่งของฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์สูสีกันอย่างมากค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษที่ออกมาคาดการณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะชนะศึกเลือกตั้งในครั้งนี้จากคนอเมริกันที่เป็นพลังเงียบค่ะเซอร์ฮิวโก้สวายอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี2555ถึงเดือนกรกฎาคมปี2559ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กับนิตยสารภายในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษโดยเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงจากชาวอเมริกันจำนวนมากที่ไม่ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าสนับสนุนผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันแต่ว่าจะลงคะแนนเสียงเป็นส่วนตัวให้ในคูหาเลือกตั้งนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอังกฤษยังบอกด้วยนะคะว่าต้องเข้าใจว่าในสหรัฐมีหลายคนที่ไม่ชอบตระกูลคลินตันและในส่วนตัวเขาก็ไม่คิดว่าฮิลลารีคลินตันจะกวาดคะแนนคณะผู้เลือกตั้งใน13รัฐที่เธอต้องได้และสหราชอาณาจักรก็ควรตื่นตัวเตรียมรับกรณีที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยขณะที่ผลอย่างเสียงส่วนใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ยังคงให้ฮิลลารีคลินตันจากพรรคโดเมขออภัยค่ะจากพรรคเดโมแครตมีภาษีดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดอะไรได้นะคะในขณะนี้ผู้สมัครทั้งสองต่างก็เร่งหาเสียงในรัฐที่ยังคาดการผลได้ยากหรือว่าสวิงสเตทที่นักสังเกตการก็เชื่อว่าจะเป็นตัวแปรผลการเลือกตั้งที่สำคัญส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งสองผู้ท้าชิงค่ะเมื่อค่ำวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนางคลินตันก็ปรากฏตัวพร้อมกับนักร้องชื่อดังอย่างเคที่เพอร์รี่ในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียส่วนโดนัลด์ทรัมป์เผชิญกับเหตุตื่นเต้นใกล้ๆกับแท่นปราศัยในเมืองรีโนรัฐเนวาดาที่หน่วยอารักขาของเขาต้องพาตัวทรัมป์ออกจากเวทีหาเสียงไปยังที่ปลอดภัยหลังจากที่มีคนตะโกนคำว่าปืนขึ้นมาซึ่งพอตำรวจเข้าไปจับกุมก็ไม่พบว่ามีอาวุธนะคะจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับขึ้นสู่เวทีหาเสียงและบอกว่าจะไม่มีอะไรหยุดเขาได้